วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามไส้แฉสหกรณ์ตำรวจเสือนอนกินสูบเลือดลูกน้องนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ผ่านเพจประยุทธ์จันทร์โอชาย้ำความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีผลักดันให้ปี2565นี้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนให้สำเร็จให้ได้ซึ่งนายกรัฐมนตรียอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 ซ้ำเติมให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่นายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าทุกวิถีทางเพื่อช่วยบรรเทาภาระและความเดือดร้อนของทุกกลุ่มลูกหนี้ล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ21ธันวาคม64ผลักดันร่างพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าสู่รัฐสภาพิจารณาโดยหวังจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาผ่านร่างพรบ.โดยเร็วซึ่งจะส่งผลต่อการแก้หนี้นักเรียนนักศึกษาและผู้ค้ำประกันกว่า5ล้านคนด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยโดยมีสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการดำเนินการตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ครอบคลุม8กลุ่มหนี้ว่าการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจอาทิการยุบหนี้โดยใช้ทรัพย์สินและรายได้ในอนาคตของครูการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 5% เพื่อให้สอดคล้องกับสินเชื่อหักเงินเดือนค่าราชการที่มีความเสี่ยงต่ำการปรับลดค่าธรรมเนียมทำประกันชีวิตและการค้ำประกันโดยบุคคลที่ไม่จำเป็นการยกระดับระบบการตัดเงินเดือนของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้นการแก้ไขปัญหาหนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในการพักชำระหนี้เงินต้นการปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนการจัดทำโครงการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัวและการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้อาทิกำหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการชำระคืนจากเงินเดือนกำหนดกติกาว่าหลังหักชำระหนี้ข้าราชการต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 30% เพื่อป้องกันการกู้ยืมนอกระบบบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศคิกออฟปี2565จะเป็นปีแห่งการแก้หนี้สินครัวเรือนอาชีพที่จุดกระแสจะมีนโยบายนี้ขึ้นมาก็คือข้าราชการตำรวจโดยตัวเลขล่าสุดระบุว่าตำรวจไทยเป็นลูกหนี้ 209,000 นายยอดหนี้สินรวมสูงถึง 270,000 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ธนาคารต่างๆ 90,000 ล้านบาทและหนี้สหกรณ์ 180,000 ล้านบาทเห็นตัวเลขหนี้สินอันมหาศาลต้องบอกว่าเป็นโจทย์มหาหินโดยแท้ในความเป็นจริงหนี้สินตำรวจไม่ใช่เพิ่งมีแต่เป็นวิถีชีวิตของตำรวจมานานแล้วนึกอะไรไม่ออกบอกสหกรณ์อยากได้อยากมีอะไรก็กู้สหกรณ์จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นพบว่าสหกรณ์ตำรวจอำนวยความสะดวกในการกู้มากเกินไปและไม่ได้วางระบบสัดส่วนของหนี้สินดอกเบี้ยและเงินเดือนให้มีความพอดีกันตำรวจจำนวนมากจึงมีสภาพชีวิตติดหนี้ต้องผ่อนดอกเบี้ยและเงินต้นกันชั่วชีวิตแม้แต่เกษียณราชการแล้วแทนที่จะหมดภาระกลับยังต้องส่งหนี้สหกรณ์ต่อไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุตำรวจยศสตท.โรงพักปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบุกปล้นร้านทองยิงเจ้าของร้านทองบาดเจ็บสาหัสเมื่อถูกจับได้ก็สารภาพว่าทำเพราะปัญหาหนี้สินรุมเร้าจริงๆแล้วตำรวจเป็นอาชีพที่มีสวัสดิการดีกว่าหลายอาชีพแต่คงเพราะความต้องการมีคุณภาพชีวิตทัดเทียมผู้อื่นจึงโจรเข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวทั้งนี้มาตรการเบื้องต้นที่ออกมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนจัดตั้งสหกรณ์ต้นแบบให้กู้ด้วยดอกเบี้ยต่ำหรือเอาเงินกู้มาแก้เงินกู้
กล่าวถึงเรื่องวงการสีกากีกับสหกรณ์ตำรวจถือว่าสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้ของตำรวจชั้นผู้น้อยแต่สหกรณ์ก็เป็นแหล่งทำมาหากินของเหล่าบิ๊กตำรวจด้วยโดยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการนิยมนำเงินมาลงทุนกับสหกรณ์พร้อมฟอกเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไปพร้อมกันวงจรคือนายตำรวจใช้ลูกน้องตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายไปเก็บส่วยมาส่งตำรวจใหญ่ก็เอาเงินส่วยเหล่านั้นมาปล่อยกินดอกที่สหกรณ์ซึ่งคนที่มากู้และเสียดอกให้กับสหกรณ์ก็คือบรรดาลูกน้องที่เก็บส่วยมาพูดง่ายๆว่าเจ้านายเป็นเสือนอนกินสูบเลือดสูบเนื้อลูกน้องตัวเองผ่านระบบเงินกู้ของสหกรณ์แถมไม่ต้องเสียภาษีอย่างอดีตบิ๊กตำรวจนครบาลรายหนึ่งระดมเงินมาลงทุนกับสหกรณ์อย่างเป็นล่ำเป็นสันถึง40ล้านบาทได้ดอกปีหนึ่งสบายไปความอู้ฟู่ของสหกรณ์ส่งผลให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆที่มีสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลจากตำแหน่งประธานสหกรณ์ปีละประมาณล้านบาทส่วนตัวกรรมการสหกรณ์คนอื่นก็ได้ลดหลั่นกันไปที่ผ่านมาเคยมีความพยายามแก้ปัญหาโดยนายตำรวจที่ชื่อพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบเสนอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เหลือประมาณร้อยละ 3.5 กลับถูกค้านอย่างหนักเพราะพวกเสือนอนกินเห็นว่าการลดดอกเบี้ยกู้ดังกล่าวจะส่งผลให้ดอกเงินฝากเหลือแค่ร้อยละ2กว่ากว่าเท่านั้นคำประกาศแก้หนี้ตำรวจของบิ๊กตู่จึงยากจะทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรมอาจเป็นแค่แคมเปญหาเสียงตามจังหวะเวลาเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ